นี่การเกิดขึ้นที่เพชรบูรณ์นะครับมีคุณตาท่านนึงอายุ72ปีแกก็ขี่มอเตอร์ไซค์พร้อมกับลอตเตอรี่4,500ใบได้ครับตะเวนขี่มอเตอร์ไซค์ถามเอาลอตเตอรี่ไหมลูกเอาลอตเตอรี่ไหมจ้าลอตเตอรี่ไหมจ้าตะโกนถามอย่างเงี้ยแล้วไปแวะจอดซื้อเครื่องดื่มคือคอแห้งก็จิบน้ําจิบอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามีวัยรุ่น2คนนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ถามถ่ายว่าอ่ะขายลอตเตอรี่เหรอลุงแล้วเสร็จสับเอามั้ยไอ้หนุ่มเอามั้ยไม่เอาลุงก็เลยขี่ต่อไปสักพักมันขี่รถตามฮะแล้วเรียกให้ลุงจอดแล้วลงมาบอกไหนลอตเตอรี่หลังจากนั้นต่อยลุงครับและชิงเอากระเป๋าเงินเอาลอตเตอรี่ของลุงไปสภาพลุงเป็นยังไงไปดูฮะดูฮะไปแล้วจิตใจทำด้วยอะไรเนาะจะเรียกคุณลุงก็กระไรอยู่อัน72แล้วเรียกคุณตาแล้วกันเนาะ72อ่ะอาชีพคือขายลอตเตอรี่เลี้ยงชีพอ่ะแกเพิ่งไปรับมาเองเนี่ยวันที่เท่าไหร่เองเนี่ยยังขายยังไม่หมดเลยแกก็ตะเวนขี่มอเตอร์ไซค์ขับขายไปอ่ะนะลอตเตอรี่ไหมจ้าลอตเตอรี่ไหมจ้าแล้วเนี่ยไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้านะวงจรปิดจับภาพได้นะฮะที่คนร้ายมันมา2คนครับไปทำร้ายคุณตามานพพันนามอายุ72ปีขายลอตเตอรี่กระทืบซ้ำพัวไปอย่างนั้นฮะร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วมันก็แป๊บเดียวนะคนยังไม่ทันได้ยินได้แบบได้พุ่งเข้าไปช่วยอ่ะโดนไปเรียบร้อยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระทืบแล้วเอาแผงลอตเตอรี่ไปพร้อมกับกระเป๋าตังค์ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่8มิถุนายนครับในพื้นที่บ้านเขาสูงวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับสภาพคุณตามานพฮะนี่ๆๆคนร้ายสภาพคุณตามานพใบหน้าบวมปูดเลือดออกจมูกชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ก็รีบแจ้งตำรวจแล้วพาไปส่งโรงพยาบาลครับนี่ผ่านมากี่วัน3วันเนาะวันที่8 9 10วันนี้วันที่10เนี่ยฮะครับ2 3วันเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้ฮะก็เลยไปถามคุณตาหน่อยบอกว่าวันเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนขายลอตเตอรี่ตามปกตินั่นแหละแวะไปซื้อเครื่องดื่มมันคอแห้งที่ร้านขายของชำไปเจอไอ้ชาย2คนน่ะนะก็คิดว่ามันเดินมาหานะนึกว่ามันจะมาซื้อลอตเตอรี่ก็เลยถามใบนุ่มรับโชคไหมรับโชคไหม2คนน่ะปฏิเสธแล้วก็นั่งกินเหล้ากันบอกตากินเหล้ากับผมไหมยังตะโกนถามชวนอย่างนี้นะตรงก็ปฏิเสธบอกเอ้ยหนุ่มไปขายลอตเตอรี่ก่อนหลังจากนั้นคุณตาแกก็ขับรถออกมาจากจุดนั้นฮะไม่นานใน2คนเนี่ยมันตามมาครับขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วเรียกจอดๆตาจอดๆก็นึกว่ามันจะมาซื้อลอตเตอรี่ไม่พูดพร่ำทำเพลงไอ้ชายเสื้อขาวตรงมาแล้วก็ตะโกนบอกว่ามึงโกงเงินแม่กูมึงไม่จ่ายใช่ไหมเนี่ยฮะตะโกนเนี่ยมึงโกงเงินแม่กูมึงไม่จ่ายแม่กูใช่ไหมเท่านั้นแล้วครับคนละแวกนะก็คิดว่าเออมาทวงตังค์ทวงหนี้กันแล้วหลังจากนั้นต่อยเลยฮะพะเลยแล้วก็ชิงกระเป๋าไปในกระเป๋ามีเงิน 7,000 กว่าบาทลอตเตอรี่ในแผง500กว่าใบนับไปนับมานี่หลายหมื่นเลยนะครับนะคุณตาแกบอกพยายามวิ่งตามแล้วมันไม่ทันจริงๆมันขี่มอเตอร์ไซค์หนีก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนละแวกนี้อ่ะลองฟังคนเจ็บหน่อยครับคุณตาครับเชิญนะก็เห็นมันมานึกว่ามันจะช่วยซื้อหน้าตาก็หล่อๆดีๆเนาะใครจะรู้ว่าไปขี้ขโมยตอนเขาเข้ามานี่เขาพูดกับลุงว่ายังไงอ๋อโยดๆจะซื้อลอตเตอรี่พอคำจอดนั่งกันถามเลยมึงโกงเงินแม่กูมาพ่อกูมาแล้วลุงว่าไงถามสิมึงเข้าใจผิดละมั้งเข้าใจผิดลุงผิดละมั้งอยู่จะปรับความเข้าใจกันมันก็ตีเลยทีนี้ใช้อะไรตีอ่ะทำบ้านนี่แหละอ๋อชกหน้าเลยแตกหมดไปยืมถามว่าตอนนี้ตำรวจรู้อย่างรู้แล้วฮะว่าเป็นใครเป็นคนก่อเหตุนะฮะรู้ถึงขนาดว่ามีประวัติเพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นานแล้วมาก่อเหตุนี้อีกเดี๋ยวจะตามตัวดำเนินคดีกันต่อไปครับโอ้โหฝากไปยังญาติพี่น้องของสองคนนี้ด้วยนะครับจิตใจทำด้วยอะไรอ่ะเห็นว่าคดีที่ก่อเหตุก่อนหน้านี้เป็นหางว่าวเลยนะนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม